ครับวันนี้ก็พบกับสปีเป็นตอนพิเศษนะครับโอ้พบกับคนของเราคนอยู่นะครับเริ่มนะครับเอ็มนี้จะลงตอนประมาณสงกรานต์นะครับก็เป็นงานพิเศษของเรานะประมาณว่าจะมีเพื่อนพิษณุโลกมาถ่ายเรานะครับก็ไงบ้างครับสปีครบ1ปีแล้วครับใช่วู้เดี๋ยวก่อนไม่ได้คิดสปีครบ1ปีแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ความอุ่นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับเยี่ยมไปไหนกันวะไปคุณแก้มที่นั่นดินนี้ทินเกิดจะขอเทิดทูลพระคุณเพื่อความรุ่งเรืองของจังหวัดสุโขทัย17กรกฎาคมจำรถคันนั้นได้ไหมครับจากทิพย์แพร่นะครับคันนั้น KE นะครับจอดสนิทแล้วนี่เป็นครับก็มีภาพของอำเภอสิงห์ลงที่เราอยู่นะครับดูคล้ายๆไม่ต่างอะไรกับเชียงคานนะครับนี่คือเพียร์ลอกแล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวเสร็จครับดูสีหน้าครับเตือนเต้นครับแม่ครับปุ๋ยมาแบบนี้เอาไปคนไม่รู้เดินเข้าไปรอครับอย่าตื่นเต้นครับอย่าตื่นเต้นโอ้โหนี่จะเต้นครับคนทำไมใส่เสื้อเนี่ยเต้นจับเลยเอาแล้วตอนนี้นะคะฟ้าก็เดินทางมาถึงที่อู่ของช่างรองแล้วนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่ชื่นชอบรถสกูตเตอร์นะคะมารู้จักกับพี่รองนะคะหรือว่าช่างรองค่ะสวัสดีค่ะค่ะตัวที่นี่นะคะดูไม่ค่อยเหมือนอู่เท่าไหร่เลยเข้ามาเนี่ยเห็นมีรถสกูตเตอร์เต็มเลยค่ะอย่างแรกเลยจะคงจะต้องถามก่อนสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่มีความรู้ในเรื่องของรถสกูตเตอร์นะคะแบบไหนเราถึงจะเรียกว่าเป็นรถสกูตเตอร์คะสกูตเตอร์ครับก็คือว่าทำจากแบบฟางเตั้งแต่ล้อ12ครับ12นิ้วลงมาครับจนถึงล้อแบนค่ะก็คือจะเป็นแบบเหมือนล้อเล็กๆล้อเล็กใช่ไหมคะครับค่ะแล้วสกูตเตอร์เนี่ยมันมีแบบหลายยี่ห้ออะไรแบบนี้ค่ะสกูตเตอร์มีหลายยี่ห้อทั้งที่ผลิตญี่ปุ่นผลิตครับหลายยี่ห้อครับมีเยอะมากๆถึงร้อยไหมคะไม่ถึงร้อยแต่ว่ามันมีหลายๆแบบแบบนี้ใช่ไหมคะมีหลายประเภทแต่ว่าที่ฟ้าจะได้ยินเยอะๆเลยก็คือเวสป้าแต่เวสป้าก็คือเป็นยี่ห้อหนึ่งของสกูตเตอร์ค่ะแล้วเวสป้านี่ผลิตที่ไหนบ้างคะเวสป้านี่จะผลิตที่อิตาลีหลักๆเลยต้นหลักๆมีอิตาลีของแท้นี่ต้องมาจากอิตาลีเลยอ๋อค่ะแล้วเวสป้าเนี่ยเขามีกี่แบบหรือว่ามันมีแบบแนวพลาสติกแนวแรงอะไรอย่างนี้บ้างมีแต่พลาสติกแล้วก็เป็นเลสซิ่งโอ้เลสซิ่งได้ด้วยตรงตัวลิ่งแล้วแต่คือความจุดประสงค์ที่เราอยากจะเล่นคูณกันก็ทำมาได้แล้วอย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะคนไทยเนี่ยชอบแบบรุ่นไหนมากที่สุดที่นิยมนิยมมากที่สุดคือทุกคน64ก็จะเป็นหน้าตาแบบทางด้านนี้ในนี้ค่ะอันนี้คือได้ข่าวว่าอันนี้แบบมาเดิมๆเนี่ยคือเป็นแสนเลยนะใช่ไหมคะราคาประมาณอันนี้ได้สร้างมาแล้วก็มาปลูกขึ้นมาโอ้สร้างอะไรเกิดขึ้นเลย
ตามอะไรทีละชิ้นทีละชิ้นมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความสนุกอย่างนึงในการตามล่าหาชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอออกมาสวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยราคาเป็นที่บอกหลักแสนหลักแสนเลยแล้วอย่างเห็นทางด้านหลังจะใหญ่มากเลยอะด้านหลังนะคะอย่างด้านหลังนี่จะเป็นรุ่นไหนคะด้านหลังนี่จะเป็นมา GTS GTS ครับเครื่อง300 ซีซีโอ้อันนี้เป็นมาใหม่ล่าสุดหรือเปล่าคะโอ้รุ่นล่าสุดนี่เป็นรุ่นซุปเปอร์สปอร์ตซุปเปอร์สปอร์ตได้พิเศษยังไงคือในประเทศไทยทำเองโมด้าเขาใช้27 คันโอ้ทั้งประเทศมีอยู่แค่27 คันค่ะราคาราคาขาวเลยราคาประมาณเท่าไหร่คะ325,000 บาทโอ้300,000 กว่าบาทเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากยี่ห้อเวสป้าแล้วเนี่ยก็มีแบบอื่นอยู่ไหมคะที่แบบกำลังแบบเป็นที่นิยมหรือว่ากำลังมาใหม่มาใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็นสเตล่าสเตล่าสเตล่าค่ะนี่จากอินเดียอินตราเดียแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนครับค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นคลาสสิกคลาสสิกเหมือนกันแล้วความแรงของรุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหรอคะตัวนี้เป็นแตกต่างกับเวสป้าทั่วไปคือเป็น4 จังหวะครับ4 จังหวะค่ะข้อดีของความเป็น4 จังหวะคือก็สะดวกสบายทุกเตียงทุกจะรับตั้งแต่รถจนซากเลยครับทำทุกอย่างเครื่องด้วยปากกระปุกพ่นสีทุกอย่างครบวงจรเลยครับครบวงจรสำหรับคนรักสกูตเตอร์เนี่ยคือมาที่นี่คือแบบอยากให้ทำอะไรได้หมดขายด้วยรถจะไม่ขายไม่ขายแล้วค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเราอยากให้แรงขึ้นคือส่วนมากครับคือรถที่จะทำการมอเตอร์ไฟจะเป็นรถคือข้อรถของรุ่นมาจะเป็นตัวที่อันดำสีดำค่ะรุ่นนี้เขาจะเป็นทำแบบสำหรับคนปลายที่เขาค่ะดูแล้วเนี่ยเฉพาะแค่ยี่ห้อเดียวเนี่ยรถป้ายนี่แหละค่ะก็ดูเหมือนจะแบบเหมือนมันไม่เหมือนแต่ละคันเหมือนแบบเหมือนที่หนึ่งเดียวในโลกไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบมันต่างกันพี่คิดว่าเสน่ห์ของเจ้าเวสป้าหรือว่าโบลิสเตอร์เสน่ห์ของสปาครับว่าสปาเนี่ยตอบสนองความต้องการของเราได้คือถ้าเราอยากเล่นคลาสสิกของสปาคนไหนเราอยากเล่นแบบโบลิ่งสปาคนไหนอยากเล่นแบบความแรงสปาคนไหนทุกอย่างนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าตอบสนองให้ได้พบกับทุกความต้องการนะคะของคนที่มีใจรักรถแนวนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่ชื่นชอบรถแล้วสกูตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาชื่อกลุ่มว่าอะไรสปีสกูตเตอร์ครับสปีสกูตเตอร์สปีสกูตเตอร์ขับค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องรบกวนใครช่างรองนะคะพาไปหาพวกเขาหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะย่างเอ้ยนักการไปเลยกันค่ะไปกันเลยค่ะแนะนำช่างสกูตเตอร์เอาแค่ช่างแนะนำว่าก็ให้แนะนำแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อจริงแล้วก็ชื่อร้านที่เนี่ยทำอะไรทำอะไรได้ทำอะไรก็มีค่ะแล้วถามว่ามันเป็นต้นเดือนมาไม่ต้องเปิดใหม่ป่ะหรือว่าไม่ต้องเปิดไม่แนะนำตัวหน่อยค่ะเดี๋ยวให้ช่างรอบแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะชื่อจริงเขาชื่อเฉลิมพลนิจงชื่อจริงชื่อกระรอกชื่อกระรอกชื่อน่ารักค่ะแล้วที่นี่ทำอะไรบ้างคะนี่ส่วนใหญ่จะทำเป็นรถสกูตเตอร์คือสปาร์คแต่ทำทุกอย่างคือแต่เครื่องสีคงจอดค่ะแล้วทำไมถึงสนใจสกูตเตอร์คะส่วนตัวแล้วคือชอบสกูตเตอร์มันแต่อายุ16ก็ค่อยสะสมความรู้มันเรื่อยๆได้
ก็คือเนาะอ้าวโยนเลยค่ะเป็นการโยนแล้วนะคะก็สปีครับ